ครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับวันนี้ดูนะครับต้นไทรนะฮะไทรสามเหลี่ยมนะครับไทรสามเหลี่ยมเนี่ยแต่งกิ่งไปแล้วรอบนึงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ต้นมันใหญ่แล้วเนี่ยรากมันอยู่ใกล้บ้านนะรากมันก็ทะลุออกจากตะกร้าเนี่ยลงไปใต้บ้านนั้นอันตรายต้นไทรมันจะใหญ่ไปเรื่อยเพราะเราจะต้องขยับขยายตกแต่งตัดกิ่งพวกนี้ออกแล้วก็ตัดรากที่มันลงดินนะแล้วก็ย้ายตะกร้านี้ไปตั้งในจุดที่เหมาะสมใหม่นะฮะจุดอื่นในสวนเรานะทีนี้ไอ้กิ่งพวกนี้ตัดแล้วไม่ได้ทิ้งเฉยเราจะเอาไปชำเราจะไปชำนะครับเพราะที่ทดลองแล้วคือถ้ากิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยกิ่งเล็กๆเงี้ยชำแล้วตายแห้งหมดไม่ออกรากถ้ากิ่งใหญ่ๆแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหรือกิ่งอย่างเงี้ยจะออกรากดีรอดเนี่ยลองมาแล้วนะครับเอาหั่นเลยเราจะหั่นต้นนี้เลยนะกิ่งนี้นะเดี๋ยวมาดูนะมันจะลงใส่กล้องนะต้องเลื่อยแบบนี้ก่อนวิธีชำเราก็ชำง่ายๆเลยเดี๋ยวลองจะทำให้ดูนะครับกิ่งใส่ชำง่ายมากเลยแต่ต้องกิ่งใหญ่หน่อยมันจะได้มีแรงมีอาหารสะสมเยอะๆหน่อยกิ่งเล็กๆตรงยอดมันก็จะแห้งไปนะลงกล้องไหมไม่ลงแล้วลงแล้วไม่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 ไม เนี่ยฉีกมาหน่อยเองอ่ะไปเดี๋ยวเราเอากิ่งนี้ไปชำเลยยกกิ่งแต่ถ้าจะแบ่งก็ได้นะเนี่ยแบ่งตรงนี้ได้อีกนะฮะตรงนี้ได้กิ่งหนึ่งกิ่งโน้นได้อีกกิ่งหนึ่งแล้วก็กิ่งแกนได้กิ่งนะแบ่งกันได้3กิ่งกิ่งเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะแห้งไปหมดก็ปล่อยมันแต่กิ่งใหญ่เนี่ยมันจะออกหน่อไปตามมาเลยชำแบบมหาโหดแบบคนขี้เกียจนะเราไม่ได้ทำไปขายกิ่งมันใหญ่ครับเราคงหาถ้าเราไปที่อื่นเนี่ยต้องหาอะไรค้ำแต่ตรงนี้เราจะอาศัยให้ต้นมะม่วงเนี่ยมาล็อกอยู่นะเดี๋ยวเอาเชือกมาผูกติดกับต้นมะม่วงไว้ให้มันนิ่งอย่าไว้นี่เลยแล้วก็ตรงโคนมันเดี๋ยวเราเอากระถางที่มีดินอยู่เอามารองไว้เนี่ยได้กระถางนี่มันไม่มีต้นไม้นะครับมันมีต้นไม้เดี๋ยวแป๊บนึงครับเราไปเอาเสียมมานะเพื่อจะมาขุดดินนี่ให้มันเป็นรูนี่นะครับอ่ะต้องมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแค่นี้เจาะดินให้เป็นรูแค่นี้เนี่ยแค่นี้พอแล้วนะครับเนี่ยเจาะดินให้เป็นรูแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอากิ่งอ่ะปลายกิ่งอ่ะเสียบเข้าไปนี่นี่นะครับแล้วก็เราก็จะเอากระถางนี่ไปวางไว้ข้างต้นมะม่วงแล้วก็ยกกิ่งเนี่ยเสียบเข้าไปในรูฉับเข้าไปนี่ครับเอากระถางมันเอียงก็ไม่เป็นไรครับถ้าจะให้มันตรงก็เอาไม้รองไว้นะครับเสร็จแล้วก็เอาดินเนี่ยกลบดินนะกลบนะครับเนี่ยแล้วก็กดดินโคนเนี่ยให้แน่นเลยดินที่ตรงโคนนี่นะครับโคนกิ่งเนี่ยกดให้แน่นเลยกดให้แน่นเลยมือกดก็ได้ครับแต่ถ้าปกติเราเท้าเหยียบได้เลยนะเท้าเหยียบได้เลยเนี่ยเอาดินเนี่ยมาขึ้นมาโปะโคนต้นไม้มันอ่ะอันนี้มาโปะที่โคนนะครับแล้วก็อ่ะกดให้แน่นเลยนะครับให้ดินเนี่ยมันติดที่โคนให้แน่นเลยเพราะว่าความชื้นในดินเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าสู่กิ่งมันได้ง่ายอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วครับ1กิ่งแค่นี้นี่คือชำกิ่งยักษ์แล้วเดี๋ยวเราหาเชือกมาผูกเผื่อฝนตกลมพายุมาเราเชือกมามัดไว้กับต้นมะม่วง10วันข้างบนเนี่ยมันจะแห้งแต่ข้างล่างมันออกเนี่ยมาดูตัวอย่างนี่ตัวอย่างนี่เลยครับนี่เห็นไหมครับนี่ตัวทีเอาเสียมชี้เลยนี่เอามือก็ได้อ่ะดูเพื่อนหน่อยนี่ครับกิ่งใหญ่เห็นไหมครับกิ่งใหญ่ประมาณนี้ใหญ่เนี่ยเล็กกว่านี้โป้งหน่อยนึงเอามาชำปั๊บนี่ฮะเนี่ย
ยอดมันตายครับยอดมันตายนี่ตัดทิ้งไปแล้วแต่ว่าช่วงโคนเนี่ยมันยังมีกำลังมากพอมันก็เลยช่วงโคนก็เลยจะแตกใบออกมาเนี่ยนะนี่เอามาจิ้มไว้เฉยๆหนึ่งกิ่งนะครับอ้าวตัวอย่างที่สองหันมาทางนี้นี่ครับตัวอย่างที่สองนะเนี่ยตัวอย่างที่สองเราเอามาจิ้มไว้กับไอ้กระถางที่เราเอาไอ้อะไรนะกิ่งแสงจันทร์มาจิ้มไว้เอากิ่งแสงจันทร์มาจิ้มไว้มันก็ล้มระเนระนาดบนกิ่งมันสูงไม่มีไม้ปักแล้วก็เอากิ่งใส่มาปักไปอีกมันก็จะแข็งยอดมันตายแห้งหมดฮะตัดทิ้งไปแล้วยอดเล็กยอดน้อยแต่ว่าโคนมันยังมีกำลังอยู่เนี่ยมันมีอาหารสะสมมันก็จะเนี่ยงอกใบมาใหม่เนี่ยได้สองนะครับยังมีตรงนู้นอีกได้สามสี่กิ่งก็เลยเรียนรู้ได้ว่าถ้าเอากิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาชำเนี่ยกิ่งประมาณหัวแม่โป้งหรือใกล้เคียงเนี่ยมันจะรอดแต่ถ้าเอากิ่งเล็กกว่านั้นมาเนี่ยเท่าแกดินสอเท่าปากกาอะไรมาเนี่ยตายแห้งตายหมดโยนทิ้งไปหมดแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับชำแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับเราเสริมสวยไปแล้วนะครับตัดไปครึ่งต้นเนี่ยไม่ตายแต่เดี๋ยวเราจะเอารากมันออกย้ายกระถางเนี่ยให้ดูกระถางมันให้ดูรากมันนี่ไงนี่รากมันอยู่นี่อันนี้ต้นเงาะนะครับนี่ครับรากมันอยู่นี่ครับนี่อีกอันนึงนี่อันนึงขนาดเราใส่ตะกร้าแล้วก็ตั้งไว้บนแผ่นหินนะฮะเนี่ยแผ่นซีเมนต์ใช่ไหมครับรากมันออกจากตะกร้าแล้วก็อ้อมแผ่นซีเมนต์ลงดินนี่โอ้โหเบลเลอร์เลยนะครับอยู่ไกลบ้านเนี่ยอันตรายนี่ฮะคราวนี้มีอีก3เส้นแต่เส้นเล็กอันนี้ใหญ่เนี่ยรอบเลยนะครับเนี่ยรอบเลยครับเนี่ยอันนี้3เส้น4เส้น5เส้นรอบเลยเนี่ยลากมันเนี่ยฮะเนี่ยรอบเลยเนี่ยทางนั้นเลยนะฮะดึงรอบวงกลมเลยต้นเขาเอ็นจึงไม่ล้มเดี๋ยวเราจัดการเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับเนี่ยรากเกือบ10ต้นเกือบ10เซนรากใหญ่ๆเนี่ยล็อกหมดเลยนี่เราตัดรากเสร็จแล้วนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวเราย้ายไปตรงนี้ย้ายไปทางบ้านก่อนเนี่ยได้เหงื่อเพาะแล้วยกเดี๋ยวเราจะกลิ้งเอาไว้แถวๆนี้ก่อนครับปึ๊บโอ้โหหนักเว้ยต้องค่อยๆอุ้มทีละหน่อยเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลากลงไปที่จุดที่เราจามันไปวางลองทอดทับทอดแตกเฮ้ยหายใจไม่ทันครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดเป็นก้อนนี่ก็หินก้อนก่อนเกิดบนไอ้แผ่นหินแผ่นซีเมนต์โอเคไม่ล้มแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยย้ายไปลงตามจุดข้างล่างเอาออกจากตรงนั้นก่อนก็เป็นอันว่าการตัดแต่งกิ่งและตัดแต่งต้นสายสามเหลี่ยมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับที่มาชมอุ้ยยางมันคลิปตกแต่งสายสามเหลี่ยมแล้วก็การชามกิ่งแบบบ้านๆง่ายสุดขีดแต่ได้ผลนะครับก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามให้กำลังใจกับตามใจฉันเสมอมานะครับนะครับถ้าอยากจะดูเรื่องราวของต้นไม้รอบๆบ้านหรือต้นไม้ท้องถิ่นเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อต้นไม้ใบหญ้านะครับพืชพันธุ์ไม้อะไรต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็พืชพันธุ์ไม้ในบ้านนะครับเราจะรวบรวมคลิปเกี่ยวกับต้นไ
ในบ้านแล้วก็รอบๆบ้านไว้คลิปต้นไม้ล้วนๆครับไม่มีอื่นตัวปนขอบคุณอีกครั้งครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย